วันนี้กลับมาที่ดูพื้นที่น้ำตกจากป่าตองนะครับของตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับช่วงนี้หลังจากเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะครับเนาะบรรยากาศดีขนาดเลยศึกษาชุมชนนะครับเนาะสำหรับพื้นที่ครับในหน้ามีป่าในน้ำมีเข้านะครับเนาะในป่ากับเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับปลูกไม้ปลูกตอกนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดพะเยานะครับอยู่ที่น้ำตกจับปลาท้องนะครับเนาะเนี่ยต้นไม้กูนี่มันจะโตนะครับมันเหมือนเนาะตัดวันเดียวอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับศึกษาธรรมชาติน้ำตกจัดที่นึงอีกแถมประมาณ100เมตรนะครับเดินขึ้นไปนะครับนี่พื้นที่โคตรค่อนข้างสวยงามนะครับอากาศเย็นเย็นนะครับเนาะของดีของจังหวัดพะเยานะครับนี่เป็นพักโกงพักกูดก็เยอะๆนะครับเนาะต้นไม้กลมกันใหญ่เจ้าเวลาเหมือนนะครับเนาะเวลาตัดกับวันเดียวเสร็จละมาถึงวันนะครับ10นาทีในหน้ามีป่าในหน้ามีเข้านะครับเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นใจหน้าปลาภูเขานะครับเนาะเนี่ยพื้นที่สมบูรณ์นะครับเนาะใจธรรมชาติสามารถลดต้นทุนได้นะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นน้ำตกจากป่าตองนะครับเนาะเอาต่อแค่มาแบบหวานแค่ต้นน้ำนะครับเนาะตะลุ่มเหมือนเนี่ยงเกี่ยวเอ่ยเป็นบ่อป่านะครับเนาะมันตำกลางตำพะแล้นะครับใจที่มุกเลยนะครับเนาะพะเยาก็มีดีหลายอย่างนะครับเนาะเป็นแหล่งต้นน้ำอันนี้ก็ไหลไปสู่ที่กว้านพะเยานะครับงามนะครับเนาะนี่พื้นที่อันนี้กับป้ามูเราละออนมาดูศึกษานะครับเนาะว่าวิถีของธรรมชาติมันใกล้ได้จะไหนเย็นเกินครับเนาะนี่การดีมากเลยเดินไปกับเหนื่อยนะครับเนาะแต่มันอากาศเย็นอ่ะมันบ่ฮ้อนนะครับวันนี้นะครับเนาะนะนี่มันเดินในห้องแอร์ในห้างนะครับจะเป็นห้างธรรมชาตินะครับเนาะเดินไปทางตกนี่แบบอยู่บนเลยนะครับเราเนี่ยจะหลอดหูนี่ไปนะครับนี่
อันนี้ก็เป็นไม้เก่านะครับโอ้โหอายุ104นะครับแล้วใหญ่ขนาดเลยมาดูเนี่ยยาวประมาณสัก 3-40 เมตรนะครับนี่ของแท้จะอยู่เขย่านะครับเนาะนี่ละออนกำลังเดินขึ้นนะครับสางกับค่อนข้างชันนะครับเนาะใหญ่มากนะครับต้นไม้นะครับน้องผมใหญ่ต้นน้อยๆนะครับอันนี้เป็นไอ้หากไม้นะครับน้องดูดิจะปลาดูต้นนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับน้องมาดูเนี่ยบ่ฮู้อายุกี่ปีนะครับมาดูใหญ่ขนาดเลยอันนี้ก็จะชั้นน้อยนะครับเนาะพื้นที่นะครับอันนี้เป็นที่จังหวัดพะเยานะครับเนาะอาจจะลำบากน้อยนะครับวันนี้นะนะครับเนาะต้นไม้ที่อยู่แบบในป่าเมื่อกี้นี้อย่างเมื่อกี้ปั๊บสภาพร่างสภาพของธรรมชาตินะครับเนาะเนี่ยเมื่อกี้มีความสวยงามนะครับธรรมชาติสร้างธรรมชาตินะครับนะครับอันนี้จะเป็นขาลงนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพสบายหันบรรยากาศยามแรงๆนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักบ่ายสามกว่าๆนะครับเนาะเย็นขนาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับไซยูสลีปแอทเอเอ่อโอเคไอ้บันดีฟาร์มไอ้บันดีฟาร์ม